ดีดีนะเขาโชว์เก่งมากเก่งมากเล่นไงถ้าไม่หมุนก็ทำไม่ได้มันต้องใช้แรงใช่ค่ะแน่ๆค่ะต้องมีแน่ค่ะเก่งมากตึงตะลึงตึงตึงใช่ไม่เลยมีใครได้ไปดูไหมสนุกไหมครับสนุกไหมครับพอสนั่นเลยครับผมขอบคุณมากครับผมดีครับดีก็ยังถามว่าหายเหนื่อยยังครับยังเหนื่อยอยู่ครับผมตอนนี้ก็ถ้าไม่มีงานก็คงไม่ทำอะไรอยู่ที่บ้านพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากทำอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าก็มันเหมือนกับข้างนอกอาจจะดูสดใสแต่ข้างในมันเหมือนแบบพังๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ดีนะครับเราเองที่เราได้พลังขนาดนั้นเพราะว่าทุกๆคนที่ไปเขาให้เรามาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบสายตาเสียงกรี๊ดหรือว่าแบบกำลังใจที่เขาให้มาเราก็ได้รับตรงนั้นเราก็เลยแบบอยากจะส่งกลับไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็เลยแบบเต็มที่กับทุกๆอย่างกับทุกๆคนที่ไปในวันนั้นพอใจไหมคะโชว์ที่ออกมาสนุกครับสนุกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็การได้ทำงานกับทีมงานที่แบบเป็นมืออาชีพด้วยก็ทำให้เราได้มีไอเดียได้มีการพัฒนาได้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นหลายคนชื่นชมความสามารถของเราว่าได้ทุกด้านจริงๆจริงๆก็มันก็อยู่ที่ว่าฝึกฝนแหละครับผมก็ให้เวลากับตรงการซ้อมการอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันคือช่วงนั้นก่อนหน้าก็แทบจะไม่รับงานเลยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามซีเรียสกับตรงนั้นให้มากที่สุดนะเราก็ไม่อยากที่จะแบบปล่อยอะไรไปให้มันแบบมีความผิดพลาดหรือว่าทำให้ทุกคนแบบกลายเป็นข้อบกพร่องอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดพาร์ทไหนที่แบบรู้สึกว่ายากที่สุดจริงๆอะยากทุกพาร์ทครับช่วงเปิดโชว์ก็ถือว่ายากทำยังไงให้แบบคนดูไม่เบื่อไม่ลุกกลับบ้านเร็วกว่าเวลาอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นโจทย์ที่เราก็ต้องทำใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมสนุกกันในวันนั้นครับแขกรับเชิญทุกคนที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทุกคนชื่นชมณเดชน์แบบว่าเป็นมืออาชีพดีครับดีใจที่ทุกคนให้เกียรติมาครับผมทุกคนเลยแล้วก็จริงๆแล้วเสียงกรี๊ดที่ได้ยินดังที่สุดก็คือพี่ก้องสารัตน์ผมนี่แบบว่าแทบจะเอาหน้ามุดดินเลยตอนนั้นเลยตอนที่พี่ก้องขึ้นมาก็น่ารักครับพี่ก้องน่ารักพี่อีทปงรางพี่ปั๊บโปเตโต้พี่แอมนะฮะน้องไอย่ายูบอยทีเจทุกคนมาให้โอกาสผมตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมที่คุณโฟกัสมากที่สุดกับน้องไอย่าจริงๆแล้วทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าน้องไอย่าจะมาเป็นเกสที่เราเปิดเผยไปแล้วตอนแรกครับผมใช่ครับแฟนคลับส่วนหนึ่งที่มาก็เป็นแฟนคลับน้องไอย่าด้วยครับก็ต้องขอบคุณน้องมากมากมันก็เป็นช่วงที่เป็นอีกสีสันหนึ่งนะฮะในคอนเสิร์ตก็พี่ชอดก็ได้ให้ไอเดียว่าเราจะทำยังไงให้มันดูแบบดูสนุกด้วยดูได้เรียนรู้เรื่องราวของเราสองคนในระดับหนึ่งไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไม่ก็ไม่ได้แกรนด์โอเพนนิ่งอะไรนะครับก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าทุกคนที่ไปในคอนเสิร์ตวันนั้นเขาก็ไปเขาเป็นแฟนคลับเราเขาไปให้กำลังใจเราเขาอยู่กับเราแล้วเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่เราจะพูดอะไรบางอย่างที่เราก็อยากจะบอกแฟนคลับด้วยอยากจะบอกน้องไอย่าด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดโมเมนต์ตรงนั้นขึ้นมาคือไม่มีสคริปต์จริงๆแล้วก็เป็นไกด์ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นณอารมณ์ตรงนั้นเองอะไรเงี้ยวันแรกวันที่สองก็ไม่ได้เหมือนกันซะทุกอย่างครับผมใช่เขินไหมก็เขินนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ได้บอกคนที่เขารักเราด้วยหมายถึงว่าแฟนๆที่นู่นอะไรเงี้ยด้วยครับเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยกับลีลาท่าฮะก็เขาก็คงดีเขาคงรู้สึกดีนะฮะแต่ว่าปกติก็หวานปกติอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านั้นบนเวทีก็แบบเราก็รู้สึกสบายใจที่เราได้พูดเราก็มีความสุขเหมือนกันครับผมลีลาท่าเต้นที่แบบมีกระแสดราม่าผมมองว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณน้องมากๆที่น้องได้ให้เกียรติมาร่วมงานกันนะครับผมจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือแฟนคลับส่วนหนึ่งที่ไปในวันนั้นก็เป็นแฟนคลับน้องด้วยขอบคุณน้องไอย่าที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่หรือว่าการได้ดีไซน์ทุกอย่างออกมาเนี่ยเป็นไปตามแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณน้องที่ให้พื้นที่บุคคลเหล่านี้ได้ทำงานกับน้องในแบบนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่เราได้ทำเพื่อนำเสนอให้กับคนที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตสเปเชียลจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะเกิด
การหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมเกินงามฮะอาจจะดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มองตรงจุดนี้ว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของน้องเสียหายเพราะว่าเราก็อยากจะทำให้เป็นงานที่เป็นการแสดงที่เปลี่ยนไปจากเดิมในระดับหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งการไล่เรียงลำดับของซีเควนซ์ของอารมณ์ของซีนต่างๆของเพลงต่างๆก็เป็นการนับ1 2 3 4ไปจน10นะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมันจะเป็นเรื่องราวมากกว่าสำหรับคอนเสิร์ตในชุดนี้จะไม่ใช่ว่าเป็นเพลงเดียวมาตุ้มแบบนี้จบอีกเพลงนึงมาตุ้มเดียวจบอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างมันคือการร้อยเรียงเรื่องราวไปจนถึงจุดสุดท้ายของคอนเสิร์ตนั่นเองคุยทุกคือมีการบอกมีการคุยกันเรื่องของเพลงเสื้อผ้าท่าเต้นนะครับก็มีการซ้อมมีการฝึกฝนกันอยู่แล้วในตรงนี้ทำยังไงให้ออกมาดูพอเหมาะพอดีให้มันดูสวยที่สุดนะฮะเข้ากับเพลงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีการซ้อมกันอยู่แล้วตรงนี้กระแสออกมาได้มีคุยกับน้องคุยครับคุยต้องคุยอยู่แล้วและเรื่องนี้ก็มีการปรึกษากันอะไรอย่างงี้ด้วยโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วว่าแบบเขาจะเครียดหรือเปล่าอะไรซึ่งตัวจริงเขาก็เครียดอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบบางคนก็ด่าแบบใช้วาจาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจน้องนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งตอนที่ซ้อมไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันดูรุนแรงเกินไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่รู้สึกครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตผมเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ให้กับใครอยู่แล้วอันนี้คือเชื่อมั่นในทีมงานมากในการโชว์เชื่อมั่นกับทีมงานไหมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นกับโครกราฟเฟอร์ทีมการเพอร์ฟอร์มแดนซ์ทีมของออร์แกไนซ์ที่ทำงานของเชนของพี่ชอตเราก็ได้คุยกันปรึกษากันแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ก็มีมาตรฐานมีคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยแบบไว้ใจกับทุกคนอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ตั้งใจทำงานออกมาเพื่อให้โชว์ทุกโชว์เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมอบกลับไปให้แฟนคลับทุกคนอยู่แล้วเองก็เซฟให้น้องด้วยไงเซฟครับเซฟเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอะไรก็มีการซัพพอร์ตอะไรอยู่แล้วใช่ครับผมมีการเตรียมใจเกี่ยวกับว่ากระแสว่าไม่ได้เตรียมใจว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับผมเราก็อยากจะให้ทุกๆคนที่จ่ายตังค์ไปดูได้มีความสุขแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นเองจริงๆเรานอยกับความรู้สึกของย่ามากกว่าเราไม่ได้นอยกับว่าเดี๋ยวคนจะมาด่าเราหรืออะไรเราเป็นห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าเพราะเขาก็อุตส่าห์มาทำโชว์นี้ให้กับเราโดยเฉพาะอย่างวันแรกที่มันมีภาพออกไปมันตกกับวันที่แสดงวันที่สองผมไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายนะฮะก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอะไรยังไงว่าวันนั้นก็ยังเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มได้ถามคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นคุณแม่น้องแม่น้องยาก็คุยครับก็บอกก็พูดคุยกันถึงว่ามันเกิดจากอะไรหรืออะไรยังไงหรือว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วพอโชว์มันออกไปแล้วใช่ไหมครับคนหลายการจะแก้ไขอะไรมันก็คงไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่ดีสุดคือเราก็อธิบายในเหตุผลที่เราได้เตรียมงานมาเหตุผลของเราอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจในมุมของเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับไว้ขอบคุณมากๆครับใช่ครับทุกคนในเรื่องของการคุยเรื่องงานในส่วนลึกเนี่ยจะเป็นทางผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่แม่ปาจะคุยกับทางพี่ชอดเองกับตัวของพี่ก้อยเองคนนึงซะมากกว่านะครับรายละเอียดตรงนี้ผมก็จะไปเรียกว่าจะไปแก้ไขอะไรเองโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้นะฮะก็ปล่อยให้เป็นความสบายใจของคุณแม่ดีกว่าครับผมอย่างไรเด็กยังได้มาเห็นทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งหลังจากที่คอนเสิร์ตจบไปแล้วตัวเราเองรู้สึกว่ามันแรงไหมมีเงินงานไปอย่างที่คนคุยทำไม่ได้เอาจริงๆเลยในมุมมองของผมผมรู้สึกว่านั่นคือการแสดงมันคือโชว์นึงซึ่งเป็นสเปเชียลโชว์ที่เกิดขึ้นในพาร์ทเดียวเองนะฮะสำหรับเพลง Versace on the Floor นะครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ในโหมดของนักแสดงที่เรากำลังเพอร์ฟอร์มตรงนั้นออกมาก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโชว์มากกว่าเห็นย่าบอกว่าคนดูเหมือนผู้ปก
รองที่จะคอยติชมอะไรเงี้ยนะเด็กคุณเห็นกันไหมจริงๆแล้วมีส่วนสำคัญนะครับผมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนดูแล้วก็ความรู้สึกที่คนดูได้รับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเหมือนกับการทำโพลการทำบทสำรวจใช่ไหมฮะเพราะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำแบบนี้ออกมาเป็นยังไงละครเรื่องต่อไปจะให้ใครเล่นดีบทต้องเป็นยังไงคนนี้พระเอกคนนี้เคยเล่นกับคนนี้แล้วบทนี้เคยเล่นแล้วมันเหมือนกับการทำกันบ้านการทำตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่น้องได้พูดไปคือน้องตอบคำถามดีมากนะครับแล้วก็น้องบอกว่าคือการรับฟังคนดูก็เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าคนดูรู้สึกแบบไหนกับสิ่งนั้นที่เราได้แสดงออกไปนะก็อาจจะเป็นการกลับมานั่งทำกันบ้านดูซิว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะแค่นี้เหรอมีอะไรจะพูดดิเฟรมจะผ่านไหมกับแฟนคลับ